ทำไมเราต้องกินเจกินเจแล้วได้ประโยชน์อะไรความมหัศจรรย์ของสุขภาพที่ดีขึ้นที่ได้มากกว่าความเชื่อนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาแหละไปรับชมกันเลยในช่วงเวลาของทุกๆปีเทศกาลกินเจมีเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับเพราะว่าการกินเจนั้นไม่ใช่กระแสความนิยมแต่อย่างใดเพราะเชื่อมเข้าสู่ศาสนาและการดูแลสุขภาพอีกด้วยซึ่งในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำการกินเจที่ได้ประโยชน์มากเพราะว่าทำความสะอาดสุขภาพได้จริงภายใน9วันถ้าหากคุณรับประทานเจ9วันต่อเนื่องครับ 1. ทำให้ร่างกายของคุณทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกระเพาะและลำไส้กระเพาะและลำไส้ของคุณนั้นจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ย่อยยากแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเจสามารถรับประทานและก็ดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้อย่างเต็ม 100% 2. สามารถช่วยลดไขมันส่วนเกินและแคลอรี่ในร่างกายได้ใครหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าในเนื้อสัตว์นั้นมีแคลอรี่และไขมันสูงมากครับซึ่งร่างกายน้อยมากที่จะกำจัดออกไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเผาผลาญและการกักเก็บไว้เป็นพลังงานสำรองในร่างกายซึ่งคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้นำส่วนนี้ไปใช้สักเท่าไหร่จึงทำให้เกิดปัญหาโรคอ้วนครับแต่ถ้าหากในร่างกายของเรานั้นไม่ได้รับไขมันเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ร่างกายก็จะดึงสารอาหารไม่ว่าจะเป็นไขมันและแคลอรี่ขอประทานโทษนะครับคอเลสเตอรอลออกมาใช้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหักโหมแต่อย่างใดประโยชน์อย่างสุดท้ายทำให้จิตใจสดใสและเบิกบานหลายคนอาจจะสงสัยว่าการกินเจนั้นเกี่ยวอะไรการกินเจนั้นจะมีส่งผลให้กับสภาวะจิตใจโดยตรงครับเนื่องจากจิตใจของคุณจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์คุณจะทำให้จิตใจของคุณเบิกบานและสมองของคุณจะหลั่งสารออกมาชนิดหนึ่งซึ่งทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าครับหลายคนอาจจะสนใจในการกินเจขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับในครั้งนี้9วันในปีนี้คุณอย่าพลาดเชียวนะครับเพราะสุขภาพดีสามารถทำได้ด้วยตัวของคุณเองและอย่าลืมแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกคนด้วยขอบคุณมากครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับสวัสดีครับ